อยู่กินกับพันเอกไม่ยอมเป็นคุณนายไปวันๆนอกจอเหมือนฝันประสานพาณิชย์ผู้ประกาศข่าวประจำช่อง7สีหากใครเป็นแฟนข่าวช่องมากสีนั้นต้องรู้จักกับผู้ประกาศพิธีกรข่าวสาวสวยประจำช่องคนนี้อย่างแน่นอนสำหรับเหมือนฝันประสานพาณิชย์หรือชื่อเล่นว่าฝันปัจจุบันเธอในวัย40ปีก็ยังคงทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวสาวอยู่และทางด้านชีวิตครอบครัวและชีวิตส่วนตัวนั้นเธอก็ไม่ได้ปิดบังโดยเหมือนฝันสมรสกับพันตำรวจเอกสุรพงษ์พุทธขาวผู้กำกับสน.ประเวศเมื่อปี2558และมีทายาทเพียงคนเดียวคือน้องมิวนิกและสำหรับชีวิตในวงการข่าวของเธอแน่นอนว่าทุกวันนี้การเป็นผู้ประกาศข่าวไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ง่ายเช่นเดียวกันเพราะการขยายฐานของวงการนี้กำลังเติบโตเรื่อยๆผู้ชมไม่อาจจะจดจำผู้ประกาศข่าวทุกคนได้เหมือนเดิมลบภาพคนอ่านนั่งข่าวแบบเดิมๆคนข่าวรุ่นเก่าก็ต้องยอมถอยไปก่อให้เกิดผู้ประกาศรุ่นใหม่ๆยุคนี้ใครๆก็ต้องรู้จักปุ้มเปรมสุดาสันติวัฒนาสาวอ่านข่าวได้สนุกซ้ำยังมีลีลาเด็ดในการรายงานสภาพอากาศเหมือนฝันประสานพาณิชย์สาวสวยไม่สางก็ยังคงมีฐานแฟนคลับอย่างเหนียวแน่นทางด้านชีวิตส่วนตัวของเธอนั้นเกิดเมื่อวันที่4มิถุนายน2525ปัจจุบันอายุ40ปีทางด้านการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ2สาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและจบการศึกษาระดับปริญญาโทนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมัยศึกษาอยู่ที่รั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเจ้าตัวมีดีกรีเป็นถึงเชียร์ลีดเดอร์ของมหาวิทยาลัยรุ่นเดียวกันกับผู้ประกาศสาวต่างสังกัดอย่างกวางออนการปัจจุบันเจ้าตัวเป็นผู้ประกาศข่าวเจาะประเด็นข่าวค่ำเช้านี้ที่นี่หมอชิดร่วมกับศรีสุพางธันมาวุฒและพงเกษมสัตยาประเสริฐข่าวในพระราชสำนักและข่าวภาคค่ำด้านชีวิตส่วนตัวในวันที่16มกราคม2558เธอได้ประกาศสละโสดกับตำรวจยศใหญ่พันตำรวจเอกสุรพงษ์พุทธขาวและหลังจากนั้นก็มีทายาทร่วมกัน1คน